จังหวัดน่านจับเพื่อนสาวแสบลวงค้าประเวณีบ่อนพม่าเมื่อเวลา 10:30 นที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรภูเพียงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพลตำรวจตรีปิยพันธ์พัทรพงษ์สินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านแถลงผลการจับกลุ่มนางสาวนภาพรหรือแบมนามสมมุติชาวอำเภอเวียงสาอายุ20ปีในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปซึ่งเด็กอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อให้บุคคลนั้นค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งเด็กอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามหลังเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวได้หลังกบดานอยู่ในกรุงเทพและกลับมาบ้านที่จังหวัดน่านคาดหาเหยื่อเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดน่านเมื่อเวลา 4:30 นาทีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่20มิถุนายนเวลา 16:00 นได้มีนางสาวนีนามสมมุติอายุ34ปีได้เข้ามาแจ้งความขอความช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรงอบว่านางสาวบีนามสมมุติชาวอำเภอทุ่งช้างวัย17ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของตนได้โทรศัพท์มาหายายเมื่อช่วงค่ำของวันที่19มิถุนายนโดยขอความช่วยเหลือหลังถูกหลอกบังคับให้ไปค้าประเวณีให้ชาวจีนจนป่วยหนักจนถูกหามเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดได้พัก2วันก็ถูกบังคับข้ามฝั่งไปค้ากามสองความไข้ให้ผีพนันชาวจีนต่อไปที่บ่อนคาสิโนท่าข้าม KK3 เมียวดีประเทศพม่าโดยเล่าว่าตนกับกลุ่มเพื่อนๆ4คนรวมนางสาวแบมผู้ต้องหาวัย20ปีได้ทำงานอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนางสาวแบมได้ชักชวนไปทำงานที่บ่อนคาสิโนท่าข้าม KK3 เมียวดีพม่าว่าเป็นงานชงเหล้าให้แขกในบ่อนรายได้ดีพวกตนประกอบด้วยนางสาวเอนามสมมุติวัย16ปีชาวอำเภอบ้านหลวงนางสาวบีนามสมมุติวัย17ปีชาวอำเภอทุ่งช้างและนางสาวสี่นามสมมุติวัย19ปีชาวอำเภอเชียงกลางนางสาวแบมยังบอกว่าเดินทางไปฟรีมีที่พักฟรีอยากกลับตอนไหนก็ได้โดยเมื่อวันที่7เมษายน2566ที่ผ่านมานางสาวเอนามสมมุติชาวอำเภอบ้านหลวงวัย16ปีได้เดินทางไปก่อนมีนางสาวแบมเป็นคนนั่งรถโดยสารจากจังหวัดน่านไปส่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นวันที่15เมษายนนางสาวบีและนางสาวซีได้ติดต่อไปที่นางสาวแบมว่าจะไปทำงานที่บ่อนคาสิโนตามที่เคยชักชวนไว้และนัดวันเดินทางจากนั้นในช่วงเช้าของวันที่20เมษายน2566นางสาวบีวัย17ปีนางสาวซีวัย19ปีได้โดยสารรถทัวร์ไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเย็นแต่รถไปอำเภอแม่สอดจะมีรถมาในช่วงเวลา 2:00 นจึงนั่งรออยู่ที่สถานีขนส่งจนถึงเวลาจึงขึ้นรถต่อไปลงที่สถานีขนส่งแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่21เมษายนที่ผ่านมาที่สถานีขนส่งอำเภอแม่สอดมีชายใส่แมสใส่หมวกขับรถกระบะ4ประตูมารับและขับไปส่งที่ชายแดนไทยพม่าและมีชายชะกันไม่ทราบชื่อมาพาข้ามแดนแบบผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาติโดยพาไปส่งให้นางแก้วที่บ่อนคาสิโนจากนั้นวันที่22เมษายนถูกนางแก้วและกลุ่มชายชะกันบังคับให้ขายบริการทางเพศให้กับผีพนันหื่นชาวจีนลูกค้าบ่อนคาสิโนโดยรับแขกวันหนึ่งกว่า10คนเป็นเวลา1เดือนโดยไม่ได้รับเงินอ้างว่าเป็นค่าเดินทางและที่พักจากวันนั้นวันที่23เมษายนไม่พบเจอนางสาวซีวัย19ปีชาวอำเภอเชียงกลางนางแก้วผู้ดูแลที่พม่าแจ้งว่าส่งนางสาวซีกลับไทยไปแล้วนางสาวบีวัย19ปีได้บอกว่าต้องทนทุกข์รับจีนผีพนันหื่นวันละกว่า10คนจนครบ1เดือนนรกในชีวิตยังไม่จบวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาถูกบังคับส่งไปขายบริการทางเพศไปยังอีกอาคารหนึ่งถูกบังคับให้รับแขกหื่นวันละไม่ต่ำกว่า10คนจนทนไม่ไหวหาทางกลับไทย
แต่ก็มืดมนมองหาทางไม่เห็นถูกบังคับให้ค้าประเวณีร่วมหลับนอนกับแขกชาวจีนไม่ต่ำกว่าวันละ10คนจนล้มป่วยจนถูกส่งข้ามจากฝั่งพม่าไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแม่สอดเมื่อวันที่5มิถุนายน2566โดยมีนางสาวเอชาวอำเภอบ้านหลวงวัย16ปีข้ามฝั่งมาด้วยกันแต่ก็มีชายชะกันคอยประกบอยู่ห่างๆหลังตรวจรักษาแล้วไม่ได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจึงไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดสถานที่ที่กลุ่มชายชะกันนั้นจัดไว้2คืนโดยไม่ได้รอออกไปไหนจากนั้นวันที่7มิถุนายนในช่วงบ่ายมีชายชะกันขับรถกระบะ4ประตูมาพาทั้ง2คนไปส่งข้ามไปบ่อนคาสิโนทางช่องทางธรรมชาติและถูกไปบังคับขายบริการทางเพศให้กับกลุ่มชาวจีนวันละนับ10คนเช่นเดิมที่เดิมจนเมื่อวันที่19มิถุนายนนางสาวบีชาวอำเภอทุ่งช้างวัย17ปีทนทรมานไม่ไหวแอบใช้โทรศัพท์โทรไปหายายที่อยู่จังหวัดน่านขอยืมเงินยายเพื่อมาไถ่ตัวที่กลุ่มนางแก้วและชายชะกันอ้างว่าเป็นค่าเดินทางและค่ากินอยู่แบบทุกข์ทรมานเพราะอยากจะกลับบ้านที่ประเทศไทยจากนั้นวันที่20มิถุนายนนางสาวนีนามสมมุติได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรงอบให้ช่วยเหลือนางสาวบีวัย17ปีบุตรสาวของตนที่ถูกหลอกให้ไปขายบริการที่บ่อนคาสิโนเมียวดีพม่าหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูเพียงชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกรมทหารราบที่4กองกำลังนเรศวรได้ร่วมกันวางแผนการให้การช่วยเหลือในวันที่21มิถุนายนโดยให้สายลับทำทีเป็นนักพนันเข้าไปใช้บริการและทำการแกล้งซื้อบริการทางเพศแบบค้างคืนในราคา 5,000 บาทโดยอ้างว่าจะไปใช้บริการทางเพศนางสาวบีวัย17ปีที่ห้องพักในโรงแรมที่เปิดไว้แล้วพานางสาวบีวัย17ปีพามาส่งให้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกรมทหารราบที่4กองกำลังนเรศวรที่วางกำลังรออยู่แนวชายแดนฝั่งไทยช่วยเหลือส่งถึงอ้อมกอดพ่อแม่นางสาวบีวัย17ปีที่รอคอยและลุ้นระทึกกับปฏิบัติการให้การช่วยเหลือในครั้งนี้จนเวลา 14:00 น.เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกรมทหารราบที่4กองกำลังนเรศวรสามารถช่วยเหลือนางสาวบีวัย17ปีกลับสู่ประเทศไทยด้วยความปลอดภัยจากนั้นได้เดินทางกลับสู่จังหวัดน่านและเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูเพียงท้องที่เกิดเหตุโดยมีพยานหลักฐานสามารถระบุตัวว่านางสาวนภาพรหรือแบมนามสมมุติวัย20ปีเป็นผู้ล่อลวงให้นางสาวบีวัย17ปีไปบังคับค้าประเวณีที่บ่อนคาสิโนเมียวดีพม่าจนศาลจังหวัดน่านอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่26มิถุนายนจากการสืบสวนพบว่านางสาวนภาพรหรือแบมนามสมมุติทำงานอยู่ร้านอาหารในกรุงเทพและกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปดักรออยู่ที่สถานีขนส่งจังหวัดน่านจนเวลา 4:30 น.นางสาวนภาพรหรือแบมนามสมมุติได้เดินทางโดยสารมากับรถทัวร์มาลงที่สถานีขนส่งจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าทำการจับกลุ่มในเบื้องต้นนางสาวนภาพรหรือแบมนามสมมุติให้การรับสารภาพว่าได้ฆ่าหัวในการจัดหานางสาวบีวัย17ปีและนางสาวเอวัย16ปีในการไปขายบริการทางเพศที่บ่อนคาสิโนเมวดีพม่าและยังได้ส่วนแบ่งจากการมีชาวจีนในบ่อนซื้อบริการทางเพศหญิงสาวทั้งสองคนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนางสาวนภาพรหรือแบมนามสมมุตินำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูเพียงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะครับครับในวันนี้นะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดน่านนะครับร่วมกับทางกองกำลังสืบสวนและสถานีตำรวจภูธรภูเพียงนะครับได้ดำเนินการผู้เสียหายนะครับก็คือคัดแยกเหยื่อและดำเนินการสอบตามระเบียบของสถานีตำรวจภูธรที่สถานีตำรวจภูธรภูเพียงนะครับแต่การสอบสวนนะครับลักษณะคือซื้อตัวของเด็กมีผู้เสียหายนี่ออกมาแล้วก็ทำการช่วยเหลือกลับไปยังฝั่งไทยก็เลยมาแจ้งความที่สถานีตำรวจทำความผิดเส้นทางการเงินการโทรศัพท์หรือการประสานการปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้องจนกระทั่งในวันนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนได้ประกาศนะครับดังนั้นก็เป็นองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ที่ก็เข้าตามความผิดนี้แล้วนะครับก็หลังจากที่เราทราบแล้วว่าผู้ต้องหานะครับเป็นใครนะครับเราก็ได้มีการสืบสวนแกะรอยติดตามนะครับจนกระทั่งทราบเบาะแสแล้วว่าดังนั้นก็ขอรับออกหมายจับนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลกับทางฝ่ายสืบสวนจนกระทั่งสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับทางฝ่ายสืบโนในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นสถานบริการเปิดห้องอาหารเสิร์ฟไว้ให้แก่แขกและถูกครับให้ค้าประเวณีนะครับและถูกในทุนแล้วละเปรียบอย่างโอ้โหนะครับจึงสามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี